ความเครียดจากโควิดแล้วเนี่ยนะคะหลายคนนะคะที่โสดอยู่อันนี้เครียดยิ่งกว่าใช่หลังจากที่เห็นภาพสวีทนะคะใครที่เป็นสาวก NY ก็กรี๊ดก็ฟินกันไปนะคะแต่ล่าสุดภาพนี้ค่ะคุณคะพี่แมรี่นะคะจูงมือนุ้งยาย่านะคะจูงมือสวีทริมแม่น้ำเนื่องในโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แหละแต่รู้นี่คือทั้งคู่จัดเต็มมากเลยนะคะโดยเฉพาะยาย่านี่แต่งตัวสวยมากเลยฝ่ายชายนี่แต่งเชิ้ตหล่อดำเรียบง่ายนะคะแต่รอบนี้สาวยาย่ามาเดรสสายเดี่ยวสีดำเซ็กซี่กว่าปกตินิดนึงเห็นหุ่นเฟิร์มของเธอเลยเนี่ยนะคะตัวเองแม่จะพุงตัวเองกันก่อนก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของน้องย่าเนี่ยนะครับก็ลงภาพเดี่ยวของตัวเองก็ยอดไลค์พุ่งกระฉูดไปแล้วด้วยนะฮะแต่ล่าสุดในอินสตาแกรมของณเดชน์เนี่ยก็ลงรูปวันเดียวกันเลยนะควงแฟนสาวไปดินเนอร์ก็หวานหนักมากนะฮะอันนี้ตอนนี้เขาลงเดี่ยวนะก็รูปเป็นชุดเดียวกันเนี่ยนะครับนะก็หวานหนักมากเพราะว่าพระเอกหนุ่มเนี่ยเข้ามายืนโอบเอวอยู่ด้านหลังฝ่ายหญิงก็จับมืออีกข้างอยู่มองตากันไปมาแล้วก็โอ้ยหวานเยิ้มเลยแคปชั่นเขียนแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วก็เขินเลยนะแคปชั่นเนี่ยคือทำให้เรายิ้มกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาเขียนว่าสวัสดีงับไม่ได้มองวิวเลยงับคือเพราะตาเขาเนี่ยตาของน้องณเดชน์เนี่ยมองยาย่าอยู่เท่านั้นไม่เขาไม่มีไลน์กันหรอที่พี่บุ๋มเคยถามไม่คุยกันส่วนตัวไม่สิเขาเป็นแบบนะสวีทแล้วก็ต้องแบบใช่ไหมอ้าวถ้าเขาได้ไปคุยไลน์กันอย่างเดียวพวกเราก็อดฟินสิพี่เต้นต้องขอบคุณที่เขาขยันลงไงจริงต้องขอบคุณมากกว่าแต่ดูเหมือนแบบโอเคฝ่ายชายนี่จะเป็นฝ่ายที่แบบสวีทนะใช่ใช่เออลุยความสวีทเต็มที่โพสเต็มที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะพี่น้องมันแบบเริ่มมาจากเพื่อนสายบงสายบุญพอหลังๆอ่ะมันแบบตอกย้ำความหวานขยี้ความหวานเรื่อยๆอ่ะสามปีไม่น่าเกินอุ้ยได้แบบได้นะก็ดีกันระยะยาวพอสมควรจริงๆต่อให้แต่งเลยนะพวกเราก็ไม่มีใครว่าเลยเลยนะจริงตู้คือพัฒนาความรักมาตั้งแต่ความเป็นเพื่อนปีนี้ไม่ติด64ก็ไม่ติดใช่รักเหมือนเดิมแต่งเลยใช่เอางี้ไม่ใช่แค่พวกเราฟินคนในวงการเองเนี่ยนะก็ฟินเช่นเดียวกันเข้ามากี้การ์ดจะเป็นแถวเลยไม่ว่าจะเป็นมากี้อเล็กซ์เรนเดลเต้จรินพรคุณแหม่มแคทริยาคุณนัทมีเรียอุ้ยเข้ามาแซวกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะคุณมากเลยอ่ะ